ูสิคะคุณวาดพวกมันมีความสุขยกใหญ่เลยค่ะอีเทียนโซ่ก็ให้อีลุงอรุณมันถอดสิ้นก่อโซ่เพื่อรื้อฟื้นความทรงจำดูท่าทางมันจะจำอะไรได้เยอะเลยนะคะมันจำได้ไหมกระทั่งว่าคุณสุริยาเป็นผัวมันค่ะคุณว่าต้องรีบหายนะคะทองวันทนไม่ได้อะค่ะที่เห็นพวกศัตรูมันมีความสุขแบบนี้อีลุงอรุณก็ดีวันดีคืนส่วนคุณว่าก็เลอะเลือนพี่ทองวันเอาอะไรให้คุณป้าดูครับพี่ทองวันเปิดเพลงให้คุณวาสนาฟังค่ะคุณหมอบอกว่าการฟังเพลงทำให้ผ่อนคลายค่ะตอนนี้อาการทางจิตคุณป้าค่อนข้างซีเรียสนะครับยังไงทางที่ดีพี่ทองวันให้คุณหมอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าอะไรดูได้หรือดูไม่ได้คุณภูไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่ทองวันน่ะรักคุณวาดยิ่งกว่าชีวิตที่พี่ทองวันทำไปทั้งหมดก็เพราะอยากให้คุณวาดหายไวๆค่ะตนก็อยากให้แม่วาสนาหายไวๆเหมือนกันนะครับเราต้องช่วยกันดูแลแม่วาสนานะครับพี่ทองวันค่ะแม่ครับตอนนี้แม่รุ่งอรุณเนี่ยดีวันดีคืนจำเรื่องราวจำผู้คนในอดีตได้บ้างแล้วนะครับตอนเชื่อว่าแม่วาสนาก็จะต้องกลับมาปกติได้เหมือนกันครับตอนจะรอวันที่แม่วาสนาจำตะวันได้อีกครั้งนะครับสาธุเด้อคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ซอยให้ความทรงจำของลุงอรุณกลับคืนมาจื้อลูกจื้อผัวจดจำเรื่องเล่าในอดีตได้แน่เด้อสำนีผู้ขาก็นอนตายตาลับแล้วแม่เวลาลุงอรุณเจอเฮาสองคนเป็นอย่างคือมีอาการบาดกลัวย่านเฮาขังแทนแม้ว่าเฮาก็คงสิเจอเฮาได้ว่าเฮาเป็นคนล้านโซเป็นคนกักขังเพิ่นไว้แต่เฮาก็หวังดีกับเพิ่นเด้ล่ะย่านผู้วาสนาขาหลวงอรุณเนาะสมผิดแม่ก็เคยคิดว่านั่นคือความหวังดีที่เฮาสิซอยชีวิตลุงอรุณได้แต่มาฮอดมื้อนี้แม่ฮู้แล้วว่าเฮาคิดผิดถ้าเฮาอยากซอยลุงอรุณอีหลีมันยังตอนนั้นเฮาบ่เอาลุงอรุณไปพอดสุริยาเมื่อ20ปีที่แล้วแม่มันคิดขาดเองเรื่องราวมันก็เลยเลี้ยวไหลแบบนี้ล่ะถ้าเกิดว่าลุงอรุณจำเรื่องราวทั้งหมดได้ล่ะแม่จำไว้ว่าเฮาลามโซขังไว้ในบ้านเราไม่เย็นทั้งใดดีแล้วแม่ถ้ามือนั้นมาหอดแม่กับซิไปเชิญกับความจริงแม่จะสารภาพกับลูกๆหลานๆว่าครั้งหนึ่งแม่เคยเห็ดผิดกับลุงอรุณแม่เท้าแห้งแล้วสมผิดเอ้ยแม่บ่ฮู้ว่าแม่สิตายวันตายพุ่งชีวิตที่เหลืออยู่ของแม่แม่สิบ่ขอเฮ็ดผิดอีกแล้วWe'll be right back.
มีอย่างครับเสียอีทองวันมันไล่มาหากูมันบอกให้กูไปเยี่ยมวาสนาแต่กูรู้สึกว่าข้อความที่มันพิมพ์มาเนี่ยมันแปลกๆแปลกๆแปลกจังไหนครับลักษณะข้อความของมันมันออกคำสั่งกับกูปกติแล้วคนโง่ๆจังมันเนี่ยมันบอกพิมพ์มาหากูแบบนี้